พิธาลิ้มเจริญรักมินสว.วันชัยสอนสิริหลังจากที่เย้ยนายกทิพย์ชี้ตามหลักการประชาชนก็มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นไม่เป็นไรเดินหน้าทำงานต่อไปสืบเนื่องจากกรณีที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายหลังจากวันที่1กรกฎาคม66สมาชิกวุฒิสภานายวันชัยสอนสิริก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนสิริก็ได้พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลและก็การขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็คันดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีการเล่นคำจากพิธาสู่นิพิธาหรือที่สว.วันชัยนั้นก็ได้ระบุข้อความไว้ว่าจากพิธาสู่นิพิธาพิธาก็แปลว่าผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองนิพิธาแปลว่าไม่มีพิธาหรือว่าผู้เบื่อหน่ายในกองทุกการเลือกตั้งและก็หลังเลือกตั้งตลอดจนการจัดตั้งรัฐบาล312ก็มีไว้ว่านายกพิธาที่ปรากฏมาตั้งนั้นที่ปรากฏมานั้นก็เป็นแค่มายาคติเป็นภาพลวงตาไม่ใช่โลกของความเป็นจริงเป็นโลกที่รัฐบาลทิพย์นายกทิพย์แล้วก็เป็นเรื่องเล่าแค่เช้านี้นับแต่4กรกฎาคมเป็นต้นไปนายสภาก็จะเป็นโลกของความเป็นจริงของพิธาแล้วก็ก้าวไกลนอกสภาก็มีแต่พิธาแต่ในสภาก็จะเป็นนิพิธาผมยังยืนยันในหลักการเดิมแต่ก็รู้ว่าเห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าก้าวไกลก้าวไปไม่ถึงพิธาก็เป็นนิพิธาไม่มีใครช่วยอะไรได้นอกจากจะต้องสวดมนต์เจริญจิตภาวนาที่วัดไก่เตี้ยสถานเดียวเท่านั้นจากนิพิธาจากก้าวไกลไปสู่นิพิธาพิธาเผยไว้ว่าไม่เป็นไรล่าสุดทางด้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความรู้สึกหลังจากที่โดนโพสต์ถึงข้อความดังกล่าวโดยที่นายพิธานั้นก็ตอบกลับไปว่าตามหลักการแล้วก็เป็นความคิดเห็นของคนคนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์แต่ถ้าหากเป็นสว.ที่มาจากการแต่งตั้งอาจจะมีเสียงที่ดังกว่าหน่อยตนก็มองว่าเราก็ต้องให้โอกาสในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนหลายฝ่ายซึ่งตัวเลขก็ออกมาแล้วตอนที่มีการเลือกตั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องเดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป